ไปกันที่อีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ครับข่าวเรานำเสนอเป็นประเด็นร้อนหลายคนแชร์แล้วก็ชื่นชมกับสาวแบงค์ท่านนี้มากนะครับผู้สื่อข่าวเราไปตามจนเจอแล้วอยู่ที่ราชบุรีนะครับเปิดใจสาวแบงค์ผู้ที่แฉพฤติกรรมของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้สำเร็จนะครับผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบจนพบนะครับชื่อว่านางสาวมารีนาแสงฉายนะครับเป็นพนักงานธนาคารซึ่งธนาคารเนี่ยอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดราชบุรีนะครับที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหาเธอเนี่ยเมื่อวานนี้ที่เราเล่ากันไปเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเธอไลฟ์สดด้วยนะคะเพราะว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยโทรเข้ามานะคะให้เธอโอนเงินไปเธอใช้เวลาในการสนทนาเนี่ยนะกับคนในสายเนี่ย3 คนใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะคะเป็นชั่วโมงเลยหิวข้าวก็หิวไม่ให้ไปกินข้าวด้วยนะบอกให้เธออดทนนะเอาเธออดทนโทรศัพท์แบตจะหมดบอกว่าไม่ได้เธอต้องไปซื้อ power bank มานะคะเพื่อที่จะทำให้คุยกันแบบต่อเนื่องแต่เธอเนี่ยเรียกได้ว่าเราชื่นชมในความที่มีปฏิภาณไหวพริบนะคือเธอขอข้อมูลเธอถูกขอข้อมูลก่อนแล้วข้อมูลที่เธอให้ไปเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความจริงไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อไม่ว่าจะเป็นหมายเลขบัตรประชาชนหรือแม้กระทั่งบัญชีธนาคารที่เธออ้างว่าเธอมีเธอก็หลอกฝ่ายตรงข้ามได้หมดเลยเดินตามเกมทุกอย่างพอเดินตามเกมทุกอย่างแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาตกมาอยู่ในเกมของเธอใช่ได้ข้อมูลส่งให้ตำรวจดำเนินคดีนะครับแล้วสาเหตุที่เธอไลฟ์สดวันนี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงไลฟ์สดนะครับจริงๆเนี่ยเธอบอกว่าเธออยากอัดวิดีโอแต่ว่าความจำในโทรศัพท์เต็มก็เลยต้องไลฟ์สดนี่เป็นธนาคารที่เธอทำงานอยู่นะครับธนาคารไทยพาณิชย์แห่งนี้เลยนะฮะอยู่ในห้างสรรพสินค้าชื่อดังในเมืองราชบุรีนั่นนะคะเธอก็บอกว่าเธอตัดสินใจไลฟ์สดแล้วเนี่ยเราก็ชื่นชมเธอจริงๆนะเพราะว่าการไลฟ์สดของเธอเนี่ยมันทำให้คนอื่นเนี่ยได้เรียนรู้นะคะว่าแก๊ง call center เนี่ยคือทำอะไรยังไงบ้างแล้วเธอก็ฝากเตือนเลยนะคะว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมั่นใจเลยถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดอย่าไปกลัวค่ะเอาไปฟังเสียงคุณมารีนากันก่อนค่ะคุยกันเนี่ยเป็นชั่วโมงกว่าแล้วพยายามรวบลัดตัดตอนคือแบบว่าไม่ไหวแล้วจะทำยังไงก็แกล้งร้องไห้บ้างอะไรบ้างจนเขาคงเห็นว่าเราแบบโอเคไม่เชื่อคงหลงเชื่อจริงๆก็เลยบอกว่าให้เอาธนบัตรที่มีทั้งหมดในบัญชีเนี่ยเอาจำนวนธนบัตรก็คือหมายถึงถอนเงินมาทั้งหมดมีกี่ร้อยฉบับเนี่ยเอาส่งมาให้เราตรวจสอบนะเราจะตรวจสอบจากเลขที่อยู่หน้าธนบัตรซึ่งความจริงมันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะใส่ไปเลยครับในบัญชีมีเท่าไหร่แล้วแกล้งบอกว่ามี 250,000 ผมเหลือให้คุณ 5,000 นะเอาไว้ใช้ก่อนอันนี้ส่งมาให้ผมตรวจแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เงินคืนโอเคแล้วก็แกล้งว่าทำตามเขาแล้วคือเราก็มาอยู่ที่หน้าตู้ที่จะโอนเงินให้เขาอะมันก็จะมีเสียงอะไรประกอบซึ่งคล้ายๆเหมือนกันสรุปแล้วก็คือได้ข้อมูลทุกอย่างมาจากตรงนั้นนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีคนเข้ามาดูกันในขณะที่เธอกำลังไลฟ์สดเนี่ย600,000 กว่าคนเธอก็บอกว่าโอ้โหไม่คิดเลยพี่ไม่คิดว่าจะมีคนมาดูเยอะขนาดนั้นเลยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าเจออะไรแบบนี้เนี่ยอย่าไปกลัวค่ะนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดจะมีการฟ้องร้องหรือว่าจะมีการอายัดทรัพย์สินของเราเนี่ยมันจะไม่มีการโทรมาก่อนแบบนี้นะเพราะว่าจะมีการส่งหนังสือที่มีตาครุฑเนี่ยแจ้งเตือนมาเลยแล้วเราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วนะคะและอย่างเงี้ยคือเป็นห่วงเนี่ยคือคนที่มีความรู้มีการศึกษาบางทีเนี่ยนะคะยังตกเป็นเหยื่อได้เลยแล้วญาติผู้ใหญ่ล่ะบางทีญาติผู้ใหญ่เองเนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะคะก็บอกว่าเนี่ยแหละค่ะเป็นข่าวแบบนี้นะคะก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักว่าปัญหาแก๊ง call center เนี่ยมันยังคงมีอยู่นะคะแล้วตำรวจทำงานเร็วมากนะคะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เธอสามารถค้นชื่อค้นบัญชีตำรวจตามไปจนถึงบ้านเลยค่ะบ้านที่แจ้งไว้นะคะว่าเป็นบัญชีที่ให้เธอโอนไปเนี่ยบ้านของนายภูลสวัสดิ์คำพิระแปงค่ะอยู่บ้านเลขที่163ถนนประตูม้าตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปางเนี่ยค่ะไปดูตอนเธอสืบขอบคุณนะคะข้อมูลที่อยู่นะคะขอบคุณค่ะพอดีว่าตอนนี้มีผู้กองอยู่ในไลฟ์ด้วยค่ะคุณออกไลฟ์ด้วยนะคะตอนนี้มีคนอยู่ดูอยู่ประมาณ 600,000 กว่าคนนะคะนามสกุลเลขบัญชีและที่อยู่ที่บ้านตำรวจเห็นข้อมูลขนาดนี้นะครับวันนี้ทางตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองลำปางครับนำกำลังไปตรวจค้นที่บ้านแห่งนี้เลยนะครับปรากฏว่าไปถึงบ้านแห่งนี้ที่อำเภอเมืองลำปางปิดเงียบครับมีเพียงสุนัขที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเท่านั้นนายภูลสวัสดิ์นะฮะหรือว่านายโยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังออกค้นหาปรากฏไปเจอว่าเป็นช่างซ่อมรถ นี่อันนี้ในบ้านหลังไปที่บ้านเลยบ้านหลังนี้เลยนะครับมีน้องหมาตัวสีดำเฝ้าบ้านเอาไว้หาตัวไม่เจอนะครับซึ่งไปทราบว่านายภูลสวัสดิ์เนี่ยเป็นช่างซ่อมรถแล้วก็ทำงานอยู่แถวๆร้านซ่อมรถใกล้ๆบ้านแถวนั้นไปติดต่อสอบถามจนกระทั่งทราบว่านายโยเนี่ยเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อจะไปติดบัญชีครับเจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปจนกระทั่งพบตัวจริงๆด้วยนำตัวมาสอบปากคำที่สภ.เมืองลำปางนะครับนายภูลสวัสดิ์หรือว่านายโยอายุ37 ปีก็ให้การบอกว่าตัวเองเนี่ยรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารให้กับคนแปลกหน้าจริงแต่ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นนะในการนำสมุดบัญชีไปกระทำความผิดนะฮะนายโยหรือนายภูลสวัสดิ์ก็ยอมรับด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนชักชวนไปแต่ก็ไม่รู้จักแต่ว่ารู้ว่าเป็นคนจังหวัดลำปางเสนอเงื่อนไขแค่ว่าให้เปิดบัญชีนำสมุดบัตร ATM มาให้แล้วหลังจากนั้น1เดือนก็ให้ไปปิดบัญชีรับเงินไป 1,000 บาทซึ่งคุณโยเองบอกว่าก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องราวอะไรใหญ่โตครับรับจ้างเขานานหรือยังคะที่ทำยังไม่ถึงเดือนแล้วเขามาติดต่อเราเองหรือว่าเรายังไงมันติดต่อผ่านมาหลายต่อครับผมเราตอนนั้นเราตัดสินใจยังไงคะที่จะมาร่วมกับเขาอย่างเงี้ยมาเปิดบัญชีให้เขาเงี้ยเขาบอกว่าแค่เปิดบัญชีให้คนเขามาจ้างแล้วก็อีก1 เดือนก็ไปปิดบัญชีทิ้งแล้วก็เดี๋ยวเขาให้เงิน1,000อ๋อ 1,000 บาทครับผมแค่นั้นเองครับที่ได้คุยกันนะครับแล้วหลังจะเปิดอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็เอาเงินมาให้แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอกับคนที่ติดต่ออีกเลยจนมาถึงวันนี้ครับผมไม่แสดงตัวครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งที่คอลเซ็นเตอร์แต่ผมได้รับจ้างเปิดบัญชีจริงโอ้ครับรู้ไหมคะว่าการไปรับจ้างเปิดบัญชีอะไรแบบนี้มันผิดกฎหมายนะคะคดีนี่คือถ้าเกิดว่ามีเรื่องเนี่ยถึงตัวเลยนะคะคดีอาญาเลยนะคะแล้วนายโยเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าวันนั้นเนี่ยไม่ใช่เขาแค่คนเดียวนะเพราะว่ามีคนที่ชวนไปเปิดบัญชีแบบนี้ด้วยเนี่ย2 คนด้วยนะคะเดี๋ยวตำรวจไปตามต่อนะคะว่า2 คนที่ว่านะเป็นใครกันนะคะเขาบอกว่าการที่เขาไปธนาคารเพื่อที่จะไปปิดบัญชีเนี่ยเพราะว่าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับแก๊งcall center นะคะแต่ว่าพอเห็นข่าวแล้วเนี่ยเอ้าทำไมเป็นชื่อตัวเองเป็นเจ้าของบัญชีไอเราเคยไปเปิดบัญชีแบบว่าคือไปรับจ้างแบบนี้นี่เองนะคะแต่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่เกี่ยวจริงๆตำรวจบอกนะคะว่าตอนนี้จะดำเนินคดีอะไรก็ยังไม่สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้เพราะว่ายังไม่มีผู้เสียหายนั่นเองค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พื้นที่ลำปางถ้าเกิดว่างั้นก็ต้องมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่ลำปางด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่านำตัวนายโยเนี่ยแหละมาสอบปากคำเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลไว้ในเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายินดีที่จะให้ข้อมูลเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวรอนะคะว่าจะมีใครไปแจ้งความหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีดราม่านะเรื่องนี้มันมีดราม่าค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีการแชร์คลิปกันไปกลายเป็นข่าวดังมีทนายค่ะมีทนายคนหนึ่งเนี่ยออกมาบอกว่าการที่สาวคนนี้นำข้อมูลของลูกค้ามาเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยมันมีความผิดนะนะคะมันมีความผิดนะแล้วก็มีคือเสนอเลยว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยต้นสังกัดเนี่ยต้องไล่เธอออกด้วยครับล่าสุดทางผู้บริหารไทยพาณิชย์ออกมาชี้แจงแล้วนะครับยืนยันบอกว่าไม่มีการลงโทษพนักงานรายนี้แต่อย่างใดนะครับเปิดเผยมาจากทางคุณสารัตน์รัตนาพรรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหารสูงสุดกลุ่มลูกค้าบุคคลและก็ผู้บริหารสูงสุดในเครือสาขาธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนผู้บริหารบอกว่าเขายังชื่นชมน้องมารินาด้วยที่มีความกล้าหาญเสียสละในการช่วยป้องกันมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกด้วยว่าข้อมูลที่มีการเปิดเผยเนี่ยจะต้องดูเหตุและก็ผลกระทบเช่นวัตถุประสงค์ที่พนักงานเขาตั้งใจเอาข้อมูลของลูกค้าเอาไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นหรือไม่นะครับแล้วก็ย้ำด้วยว่าธนาคารเนี่ยไม่มีการลงโทษน้องรายนี้แน่นอนแต่สิ่งที่ห่วงก็คือความปลอดภัยของน้องนั่นแหละนะครับเพราะว่าพอน้องต้องทำงานอยู่ในพื้นที่พอไปให้ข่าวกับสื่อมวลชนแล้วหลังจากนี้ธนาคารก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยเขาด้วยนะคะก็มีโลกโซเชียลก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานานะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่น้องเขาทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรที่จะชื่นชมแล้วก็ควรที่จะยกย่องน้องด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าก็มีบางส่วนเองก็ไม่เห็นด้วยนะคะคือตรงนี้ก็มีทนายบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องโดนไล่ออกหรือถูกดำเนินคดีจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเลยมาเลยพี่จะไปทำคดีให้ฟรีๆเลยนะคะ